โชเฮ้เฮ้โอ้โหมีคาโซ่ด้วยโอ้โหพ่อลูกเขาสนุกสนานเอ้ยเมื่อไหร่จะร้องทั้งทีมันจะยืนแป๊ดๆอยู่นี่แหละกำลังอินโทนอยู่เอาเหรอวันนี้จะไปอำเนื้อกันนะจะไปไหว้พระจากคุณไปบนดอยจัดๆๆเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสัก 2-3 วันโอ้โหทั้งร้องทั้งเป่าเลยเป็นไงพี่สองอย่างเลยอ้าวสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์เราพบกันประจำนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนทาง MV5 ครับผมทุกเสาร์อาทิตย์เราก็จะพาท่านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานหรือไปเจาะของแปลกๆของดีแล้วนำมาเสนอใช่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้เรามาที่ไหนกันเอ่ยวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดลพบุรีลพบุรีและที่นี่โอ้โหนี่เลยครับที่ไหนครับนี่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั่นเองนะครับถูกต้องซึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ตั้งอยู่ที่ใดที่ไหนอ้าวก็ได้อยู่ตั้งในเขตพื้นที่บ้านหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและบ้านคำพรานอำเภอบางม่วงจังหวัดสระบุรีคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่จะติดกินพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดสระบุรีแล้วก็และลพบุรีแล้วก็ไม่ไปสิงห์บุรีไม่มีสิงห์ไม่ต้องมีรอเรือมาที่ลพบุรีใช่เอาคำขำที่จังหวัดคำขวัญคำขวัญคำขำแม่คำขำทำไมต้องลิ้นพันกันมีอยู่อันเดียวก็ลิ้นพันอยู่ในปากเนี่ยคำขันคำขวัญเออคำขวัญก็ไม่ยากอะไรครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟแป๊บเดียวเอาเลยเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วมันเก่งเอาเหรอเสิร์ฟนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวของลพบุรีของลพบุรีโอ้ยเดี๋ยวนี้เรามี 3G แล้วขอเสิร์ฟแป๊บเดียวปุ๊บขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับวังนารายณ์คู่บ้านศาลพระกาฬคู่เมืองปางสามยอดลือเรื่องครับเมืองแห่งดินสอพองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ครับผมอันนี้คือคำขวัญของจังหวัดลพบุรีนะฮะที่มาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่มาได้2ทางมาไหมคือทางรถไฟก็มาได้โดยเฉพาะทางรถไฟนี่นะฮะขึ้นที่ไหนพี่ขึ้นที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี่เลยทำไมฮะเสาร์อาทิตย์ไปขึ้นที่หัวลำโพงโอ้ไปขึ้นที่หัวลำโพงเลยฮะปั๊บแล้วก็วันหยุดราชการด้วยไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อย่างเดียวก็จะมีเวลาสายกรุงเทพจากหัวลำโพงสายกรุงเทพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีบริการออกจากหัวลำโพงก็กี่โมงนาฬิกา30นาทีหรือ 7:30 น.ครับในตอนเช้าถึงเขื่อนป่าสักก็ประมาณกี่โมง 12:00 น.นะหรือเที่ยงโอ้แล้วก็จะกลับไปอีกทีกลับจากเขื่อนป่าสักเข้ากรุงเทพกี่โมงครับก็บ่าย 2:30 น.ถึงกรุงเทพก็ 6:00 น.เย็นพอดีโอ้อัตราค่าโดยสาร200บาทเท่านั้นเองนะนี่โอ้โหพี่นั่งรถไฟดีอย่างด้วยยังไงได้ชมทิวทัศน์รอบๆทัศนียภาพรอบๆของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่สวยงามเลยทีเดียวจะนั่งรถไฟมามาทางรถไฟใช่ครับถ้ามาทางรถยนต์นะฮะไปไงก็อันนี้มาทางเมืองลพบุรีก็ได้หรือจะใช้เส้นทางลพบุรีโคกตูมพัฒนานิคมทางหลวงหมายเลข3017ครับระยะทางก็48กิโลเมตรนะก็มีรถบริการนะผ่านมาที่ป่าสักชลสิทธิ์นี่เขื่อนนี้ครับคนก็รู้พามาได้เลยโอ้มาได้หลายเส้นทางพี่แล้วมีป้ายบอกตลอดทางเลยครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่เห็นได้ง่ายๆที่นี่เป็นสถานที่กว้างใหญ่มากบางท่านอาจจะมาแบบมีรีสอร์ทไหมมีรีสอร์ทพักผ่อนที่นี่ได้เลยเอาบริการอย่างดีแล้วแต่ว่ามีเต็นท์ไม่กลางนอนได้ไหมอยากจะนอนแบบธรรมชาติเอาเต็นท์มาได้นอนกลางดินนี่นะมีนอนกลางดินกินกลางนี่แหละกินกลางน้ำถ้าสมมติไม่ได้เอาเต็นท์มามีเช่าไหมมีเช่าด้วยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้สมบูรณ์แต่ก่อนอื่นเราจะพาไปดูในเขื่อนดีกว่าไม่มีอะไรบ้างก่อนที่จะไปเราไปดูไปที่หัวใจของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนที่ไหนเอ่ยพี่นี่ที่สำคัญสำคัญเราต้องไปตรงนี้ก่อนให้ได้ครับผมเฮ้ยพี่รถไฟมารถไฟมารถไฟรถไฟบายครับผมบายบายครับปูน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 นี่ต้องไปดูไปเขื่อนไปเขื่อนไปสันเขื่อนไปสันเขื่อนครับรถไฟวิ่งบนถนนเลยใช่ที่นี่แปลกรถไฟวิ่งบนถนนรถรางเขาจะพาไปดูสันเขื่อนไปดูชมน้ำในเขื่อนป่าสักนี่แหละคนมาตลอดเวลาเลยป่ะโอ้ไม่ขาดสายเสาร์อาทิตย์มาเนืองแน่นมากเลยแม่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปที่หัวใจของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เลาะไปเรื่อยครับผมไปวันนี้เราไปแอวเนื้อกันนะไปไหว้พระ
บ้านเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อ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 นแล้วก็เดินนี้ออกจากห้องไปเพื่อมันออกไปมีทั้งไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรตุ๊กตุ๊กตุ๊กแกแล้วก็คือจิ้งจกตุ๊กตุ๊กแกตุ๊กตุ๊กแกบุ๊กตุ๊กแกบุ๊กตุ๊กแกตุ๊กตุ๊กแกบ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 ุ๊กตุ๊ไม่มีย้อนด้วยไปไปดูกันไปดูกันครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปชมในบริเวณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์แห่งนี้นะฮะหัวใจสำคัญจุดแรกเราต้องมาที่นี่ก่อนเลยก่อนที่จะเกิดเขื่อนขึ้นมาได้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จะเกิดขึ้นมาได้ที่นี่เป็นหัวใจสำคัญเลยครับเพราะที่นี่เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับทำไมครับท่านได้ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์แล้วก็ท่านได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เมื่อวันที่25วันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ครับท่านครับนี่ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จมาแล้วก็ในปีนั้นก็ทำไมครับตรงกับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ครับท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้เป็นเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เป็นหัวใจเลยก่อนที่เราจะเดินเข้าไปชมตามที่ต่างๆครับพระองค์ได้ทรงเสด็จมาที่นี่มาวางศิลาฤกษ์นะครับโอ้นี่ว่าตกแต่งได้สวยงามมากนะบริเวณรอบๆนี่ทำไมพี่มีก็มีรู้สึกพญานาคพญานาคนะครับผมเดี๋ยวจะพาผมไปไหนต่อเนี่ยพี่เดี๋ยวไปเลาะนี่เลยกว่าเลาะไหนไปดูนี่เลยอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรสปริงเวย์อะไรนะสปริงเวย์คืออะไรสปริงเวย์ฟัดเวย์สปริงเวย์หรือบริเวณเขื่อนมันเป็นยังไงไปดูไหมเออไปไปเราจะพาเดินไปสันขวานสันเขื่อ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 นเดินตามมาทางนี้สันขวานครับท่านผู้ชมครับนี่คือนี่อะไรพวกเราโอ้โหทำไมกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ใหญ่มากเลยนี่คือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ลพบุรีครับผมนี่คือลักษณะของเขื่อนเป็นไงพี่เห็นไหมเห็นน้ำมากักเก็บน้ำไว้เยอะเลยใช่มันมีความสำคัญมากน้ำจะแห้งน้ำจะท่วมอยู่ที่เขื่อนนี่แหละนี่นะเขื่อนสามารถกักเก็บน้ำไม่ท่วมในเขตปริมณฑลกรุงเทพอะไรไม่ให้ท่วมได้พวกภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนบนนั่นแหละเวลาน้ำมาจากทางเหนือเนี่ยมากักตัวนี้ครับกักที่เขื่อนป่าศักดิ์นี่นะครับเขื่อนป่าศักดิ์นี่ไว้เพราะว่าจะมีสปริงเวย์คอยเปิดน้ำใช่ไหมคอยเปิดน้ำทดน้ำออกไประบายน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่คือลักษณะของเขื่อนนี่ก็เป็นเขื่อนเป็นแกนดินเหนียวนะครับความยาวก็ทั้งหมดก็ 4,680 เมตรความสูงเท่าไหร่ครับที่จุดสูงสุดก็ 36.50 เมตรครับโอ้ปริมาณที่กักเก็บน้ำนะฮะครับปริมาณที่น้ำที่เก็บกักเก็บกักหรือกักเก็บนั่นแหละฮะ785ล้านลูกบาศก์เมตรครับท่านโอ้แล้วก็ปริมาณเก็บกักสูงสุดได้960ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ตรงเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่กักเก็บน้ำเท่าไหร่กี่ไร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับพี่114,119ไร่โอ้โหใหญ่มหาศาลมากโอ้โหใหญ่จริงๆเลยใหญ่มากพี่นั่นแหละได้ข่าวว่าเนี่ยที่นี่นะพี่เขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยกินพื้นที่ถึง2จังหวัด2จังหวัดเลยคือจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดลพบุรีอ๋อ2จังหวัดเลยใช่ครับผมสระบุรีและลพบุรีและสระบุรีใช่ครับไหนอะไรนะสระบุรีรอเรือเยอะกว่านี้หน่อยสระบุรีเยอะกว่านี้สระบุรีอีกนิดสระบุรีอ้วนสริงบุรีไม่มีสริงบุรีแล้วเดี๋ยวเราเดินล่อไปเราเห็นน้ำก็เยอะเราเดินไปทางนู้นไหมเนี่ย
เขาเรียกสปริงอะไรนะสปริงบอร์ดจะกระโดดน้ำไงมันอยู่ตรงบริเวณสันเขื่อนอันนี้สันเขื่อนป่ะตามมาไอ้สันขวาสันเขื่อนอย่างเดียวเออไปไปตามไปดูน้ำโอ้โหนี่เห็นไหมเขายังมีช่องประตูในช่องที่ปล่อยน้ำหรือเปล่าพี่ตรงนี้เป็นบริเวณเขาเรียกหลังเขื่อนอันนี้หลังเขื่อนหลังเขื่อนครับเอ้านี่น้ำที่ปล่อยออกมานี่มาลงสู่ที่ไหนเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่ก็นี่ปล่อยลงไปแม่น้ำป่าสักโอ้โหนี่เขาจะมีคนมาคอยดักตรงหลังเขื่อนนี่แหละดักอะไรพี่เอาเบ็ดมาล่อไว้อ๋อดักปลาดักปลาโอ้เออนี่ไงเขามาตั้งเล็งไว้เลยนี่ครับพอมาก็ดึงแล้วมันก็กระตุกเลยมีกระดิ่งด้วยมีกระดิ่งด้วยมีกระดิ่งให้เตือนลูกยิงบางทีมาเผลอนอนเฝ้าอยู่ครับได้ยินเสียงยิงเอาปลุกแล้ว ที่ไหนได้เพื่อนมาสั่นเบ็ดเพื่อนมาดิ่งดังยิงอาการร้อนด้วยไอติมไม่ข้ามโอ้คนละเรื่องเดี๋ยวพี่ครับบริเวณนี้เป็นหลังเขื่อนนะแล้วที่ซึ่งเขื่อนป่าสักป่าสักชลสิทธิ์นี่นะครับจะมีทั้งหมดกี่ประตูเขาเรียกประตูสปริงเวลึบเนี่ยประตูเจ็ดประตูเจ็ดประตูเจ็ดช่องในการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับแต่ตอนนี้เปิดมากี่ช่องเปิดมาแค่ช่องเดียวครับเพื่อปล่อยน้ำไปทำให้ชาวบ้านทำการเกษตรทำการเกษตรไม่ต้องปล่อยมาเยอะถูกต้องถ้าที่ไหนน้ำลุ่มน้ำตอนเขาเรียกตอนล่างเนี่ยนะตอนล่างถ้าเกิดลุ่มน้ำแห้งเยอะก็เราก็จะเปิดเยอะเปิดมาอีกหนึ่งประตูแต่ตอนนี้เอามาแค่ประตูเดียวก่อนครับผมประตูเดียวก็ชนะแล้วกลัวอะไรเออใช่ใช่ของเอ้ยมันคนละอย่างครับอันนี้ที่ฝานี่เขาเรียกอะไรสปริงเวย์ใช่ไหมนี่เวลาเปิดมันเนี่ยเปิดไม่สุดนะเขาเปิดหน่อยเดียวมันจะแอร์หน่อยเดียวถ้ายกหมดเลยโอ้โหก็ทะลักลงมาหมดเลยทะลักมาตรงนี้อีกครับนะแต่ก็ค่อยๆปล่อยทีละหน่อยแล้วแต่ว่าวันนี้จะปล่อยกี่ลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับก็ไหลลงไปป่าสักจุลศิษย์แล้วก็ไหลไปรวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปรวมกันตรงนั้นแต่ตอนนี้ก็ปล่อยมาพอสมควรให้ทำการเกษตรบริเวณหลังเขื่อนดูนะมันสูงแล้วเนี่ยใช่น้ำเนี่ยก็จะอยู่นี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้น้ำอยู่ท่วมหัวเราแล้วเนี่ยใช่ที่ไม่รู้กี่คนต่อเห็นไหมนี่ออกมาสองสามคนได้สามคนได้ข้างหลังนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูติดแล้วเบ็ดโอ้โหลึกมากน่ากลัวนะปลากินเป็ดยังกระดิ่งยังไม่ดังลมพัดเฉยๆอ๋อนั่นๆๆมาแล้วได้ปลารู้นะใช่ป่ะพี่ไม่ใช่วันนึงได้เยอะเปล่าพี่ได้เยอะป่ะได้เยอะเท่าไหร่แต่ได้ทุกวันใช่มั้ยได้ทุกวันส่วนมากจะเป็นปลาอะไรครับปลากระสูบปลาอะไรนะปลากระสูบปลากระสูบมันเป็นยังไงมันคล้ายๆนี่หน่อยพี่หันให้กล้องหน่อยพี่หันให้กล้องหน่อยไม่เดี๋ยวถามพี่มานั่งตกเบ็ดทุกวันป่ะตกปลาตกปลาใช่ตกเบ็ดเลยมาตกเรื่อยๆเข้าวันอาทิตย์ได้ยังพี่เนี่ยมาเฉพาะวันอาทิตย์อ๋อเหม็นก็ได้ครับนี่ใช้ได้เลยนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะเออส่วนมากเป็นปลาอะไรพี่ปลาอะไรนะเป็นปลาเก็ดนะครับปลาเก็ดตะเพียนปลาอะไรเนี่ยครับอ๋อทำไมตัวติดเดียวอ่ะอ๋อนั่นปลาตัวเล็กอยู่ข้างล่างครับแต่ขึ้นมาตัวโอ้ขึ้นมาตัวใหญ่โอ้แต่นั่นอันนี้มันอยู่ลึกไงสูงไงโอ้นั่นไงมาแล้วได้ปลามาเหรอเห็นไหมล่ะโอ้นี่อ๋อมันจะมีปลามากินอยู่เรื่อยใช่ครับแล้วได้เยอะไหมวันหนึ่งได้เยอะไหมก็อยู่ห้าหกโลครับโอ้โหห้าหกโลนี่ไม่ธรรมดาห้าหกโลก็หลายตัวนะโอ้เยอะนะเอาไปประกอบอาหารแล้วไปขายเอาไปขายประกอบอาหารโอ้ประกอบอาหารดีๆมาหาปลาเขื่อนไปทำอาหารกินนะก็ปล่อยมันก็มาตามน้ำที่เขาปล่อยมาใช่ไหมเราก็มาดักตรงหลังเขื่อนนี่เลยมันจะได้ง่ายพอมันมาจากเนื่นมันเอ้ามีอาหารหรือว่าพอมีอาหารก็มากินเลยไม่ใช่พอไหลลงมาฮะปลาไหลลงมาเสร็จปั๊บปลาเมาปลาไปงงอยู่ไงอยากหาอาหารกินสักหน่อยให้หายสางเพื่อสางเมาปั๊บก็กินเบ็ดเลยก็นี่พี่ก็จับมาเขามีกระดิ่งด้วยนะเขาเอาทำเบ็ดแล้วก็นั่งรอพอกระดิ่งมาทั้งกี้แต่ว่าปลามากินแล้วเมื่อกี้เห็นไม่ได้มาตัวแล้วพี่เราแต่ตัวอยู่ข้างล่างมันเหมือนตัวเล็กใช่ป่ะแต่ตัวมันใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่ครับโอ้ใหญ่สุดเคยได้กิโลพี่ปลาที่นี่ปลาใหญ่สุดอาทิตย์ที่แล้วได้3โล3ครับปลาอะไรครับปลาตัวเดียวนะปลาอะไรครับปลาดุก3โล3ปลาดุกเหรอโอ้โหปลาดุกรัสเซียครับปลาดุกมาจากรัสเซียเลยเขาขาได้พี่3โล3เนี่ยได้ครับ
โอ้โหปลาดุกตัวใหญ่หัวก็ประมาณนี้ครับพี่เอาไปทำอะไรกินเลือกไปขายเออกินนะพี่กล้ากินด้วยตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาดุกอะไรมารัสเซียมาไกลไหนเขาก็ติดแล้วโอ้ไม่เสียของนะจัดซะไม่เสียของเออโอ้นี่มานั่งเฝ้าหลังเขื่อนตลอดครับผมแกจะมาเสาร์อาทิตย์ขอบคุณพี่มากขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับผมเราเดินขึ้นไปตรงเขื่อนข้างบนดีกว่าเราไปได้เราลงมาดูข้างหลังแล้วมาลบบนพี่เขาเดี๋ยวปลาจะไม่กินเหยื่อเขาเออมากินปลาไม่ได้ยินเสียงเราหรอกโอ้